เอาล่ะครับสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับ Little Nightmare ภาคที่1ในพาร์ทที่2แล้วครับเดี๋ยวเรามาเล่นต่อเลยว่าจากพาร์ทที่แล้วนี่คือผมค้างเอาไว้นิดนึงเพราะเนื่องจากว่ามันน่ากลัวมากทีนี้เราก็มาอยู่ที่ไหนไม่รู้หูแต่รู้แต่ว่ามีดวงตาเต็มไปหมดเลยก่อนที่จะไปดวงตาพวกนี้มันปีนได้ไหมมันไม่มีอะไรให้ปีนอ่ะนึกว่าจะปีนได้เดี๋ยวเราไปห้องนู้นกันเลยดีกว่าเจอห้องนู้นโอ้มีดวงตาเห็นมีดวงตาส่องมาอีกอ่ะขณะที่วิ่งมาหาเรานะวิ่ง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 โอ้ไม่ทันวิ่งตามไม่ทันนะมือลั่นเกือบโอ้ยไม่ทันอีกแล้วเฮ้ยเอาทันเอาทันทันโอ้ยนึกว่าไม่ทันวิ่งเกือบเมื่อกี้เกือบไปแล้วมีอะไรเต็มไปด้วยกล่องเต็มไปหมดเลยอ่ะวิ่งโดดชึบอันนี้เอาโดดสิเอากระโดดเกาะไม่ติดคือโดดผ่านแล้วก็มาแก้มือใหม่อีกรอบนึงกระโดดชึบต่อครับอื้อไปแล้วเอมีอะไรไหมตรงนี้อย่างมืดอ่ะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรยาวๆอยู่ข้างบนนะเฮ้ยเราด้วยสิอะไรอยู่ข้างบนนะมืดไปหมดเลยมีอะไรมะแถวนี้ไม่มีนั้นเราตามเจ้าหนูสองตัวนั้นไปมีอะไรไหมนะแอคชิพเมนต์เราหนีออกจากคุกแล้วโอเคเมื่อกี้งงปุ่มได้เดี๋ยวเราตั้งสติกันแป๊บหนึ่งเอเราออกมาจากคุกแล้วมีอะไรไหมทางนี้มีบันไดทางยาวๆกับฝั่งตรงข้ามเราเดินขึ้นไปละกันนะผมไม่มีอะไรแห่ใส่นะบันไดไม้ขอเดินนะกลัวมันตุ๊บมีอะไรไหมหรือไปทางข้างบนก่อนหรือข้างบนมีอะไรให้สำรวจประตู
ี่เป็นประตูที่ใช้เปิดแต่คงยังไม่มีอะไรปะน่าจะยังไม่มีอะไรให้ตอนนี้มั้งขอแวะไปข้างล่างก่อนว่าข้างล่างมีอะไรโอ้ข้างบนมีโอเคมีประตูกับช่องลอดช่องเหมือนเป็นออฟฟิศใครสักคนหนึ่งเลยอะไปไหนอะมีตะเกียงเห็นตะเกียงที่ไหนเราก็จุดไฟไม่รู้เหมือนกันว่าจุดเราได้อะไรนะเห็นตะเกียงอะไรก็จุดทุกรอบทีเมื่อกี้หนูมันวิ่งเข้าประตูนั้นอ่ะเดี๋ยวขอตามไปว่ามีอะไรต้องรอจังหวะหรอยังไงอ่ะนี่ยังไงวะได้เหรออ่ะไม่ไปก็เนี่ยเมื่อเราพอเราหักปุ๊บมันก็เปิดไม่ไปก็ไม่เนี่ยอ๋อนี่ไงเห็นแล้วลากเก้าอี้มาเออเราก็ไม่สังเกตเลยเนาะว่ามันมีพื้นที่สีดำอยู่ตรงนั้นใกล้ๆนี่เปิดได้แล้วไปเฮ้ยสวัสดีหนีไปไหนล่ะแล้วถ้าเราเปิดเราก็จะอุ๊ยมีเด็กนอนอยู่คืออะไรอ่ะแล้วก็มีน้องหมู3ตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งมีเชฟอ้าวเชฟแอบหลับเหรอมีเป็นห้องใครสักคนหนึ่งเฮ้ยใครอ่ะกับกระจกที่ห่างไอ้ตุ๊กตาตัวนั้นคุ้นๆนะเหมือนที่เราถือมาแล้วก็โยนก็มีการโจกที่ไม่แตกอันนึงเป็นกระจกอันนึงซึ่งไม่รู้ว่าทำอะไรเป็นปริศนาอะไรบางอย่างหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้มีเก้าอี้ด้วยนั้นเราก็ไม่มีแล้วเหมือนเราจะได้เหมือนจะได้อะไรนะเหมือนเป็นจุดเชื่อมโยงอะไรสักอย่างหนึ่งอะมีเตียงมีเชฟมีอาเจ้คนนั้นน้องอย่าเพิ่งหนีอ๋อตามไปด้วยไปไหนแล้วล่ะออกมาคุยกันก่อนประตูนี้น่าจะยังเปิดไม่ได้นะลองขึ้นไปก่อนเข้าไปซิมีอะไรไหมนะอ๋อนี่ไงเหมือนเป็นห้องหนึ่งที่ภาพฉายมันแกะคล้ายๆกันเลยอ่ะ
รงนี้มีน้ำรั่วด้วยปีนขึ้นไปได้ไหมอ๋อมีกุญแจกับไอ้อ่ะอ๋อกางเกงโดดมาตายเลยเหรอไอ้เนี้ยตายเลยเหรองงเลยเมื่อกี้มีกุญแจอยู่ข้างบนด้วยนะเพราะฉะนั้นเราต้องถ้าเอากุญแจยังไงก็ต้องปีนถ้าถามว่าปีนยังไงนั่นน่ะสิปีนยังไงเนี่ยแต่เราเห็นสวิตเราก็นี่มีผู้ชายใส่หมวกผู้มีคาสตามีเรือมีเชฟคนนานแล้วก็มีเจ้าหนูก็จะมีห้องไปข้างหน้าแต่ว่ามันมีเราต้องเอากุญแจก่อนอ่ะแจก่อนก็ปีนี้วีลูกปัดมันคืออะไรไม่รู้แต่เราก็พอโยนปุ๊บมันก็เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมีควันสีดำกระจายออกมาเราเอากุญแจก่อนโยนไปกันเธอกุญแจแล้วเราก็จะเจอห้องแห่งห้องอะไรไม่รู้มีลิงถือฉาบลิงถือฉาบทำอะไรในนี้ไม่เห็นมีอะไรนอกจากลิงถือฉาบแล้วเราก็โยนเหรออ๋อแล้วก็โยนขึ้นไปแล้วเราก็มาพบกับห้องอะไรสักห้องหนึ่งที่เราไม่คุ้นเราค่อยๆเดินสำรวจละกันอุ้ยมันเย็ดอาร์ตอะต้องเอาลิงมาด้วยเหรอเอาลิงมาด้วยโอเคพอเราเห็นสวิตอีกห้องหนึ่งแล้วก็ห้องลิงมาหน่อยนี่ล็อกออฟมีที่จะซ่อนตัวด้วยเราก็จับแล้วก็ปาอึ๊ยใช่หรอต้องหาของป่าอ๋อโอ้งงต้องนานต้องกัดจังหวะให้ถูกปัดทุก
นานมากเลยเมื่อกี้กลัวอันตรายซ่อนตัวก่อนละกันเผื่อจะมีอะไรจะเอี่ยวมากลัวแต่เสียงไม้อิดแอนมากเลยอ่ะมีอะไรนะพกไปด้วยมาปลอดภัยน้องไอต้องหิวเหรอต้องร้องสะดังเลยหิวครกครางมากเลยท้องอ่ะใจเย็นนะใจเย็นนะจุดไฟก่อนนะจุดไฟเล่มก่อนนะเดี๋ยวก่อนข้างหน้ามันไม่มีอาหารนะซิกอดทนไว้ก่อนนะนั่นน่ะมีหนูตัวหนึ่งแต่หนูจะกินหนูดิบไม่ได้นะไหวไหมแต่มันดิบนะซิกกินได้หรอไปกินจริงหรอซิกโอ้โหท้องหิวจริงนะเนี่ยเราก็กินอร่อยไหมล่ะอร่อยมีแฮปปี้เรียบร้อยโดนขังเป็นที่เรียบร้อยเราก็โดนใครสักคนที่มือยาวขังเราแล้วในนั้นก็เต็มไปด้วยเด็กเต็มไปด้วยเด็กที่ถูกขังเอาไว้เราก็ต้องปักที่เราจะยังไงมีอันนี้อยู่ขอโทษนะจะขอลากก่อนนะคือเด็กคนเด็กโดนขังเต็มไปหมดเลยอะนี่ไงมันเป็นฝั่งตรงข้ามที่เรามาเมื่อกี้ไม่มีแล้วเราก็ไปก็ต้องเปิดอันนี้ออกไปขออนุญาตนะแกว่งนี้แหมเพิ่งจะมาบอกฮึไปเลยเดี๋ยวมีดวงตามีอะไรนะห้องนี้ไม่มีไม่เปิดนะเปิดได้ป่ะต้องปีนขึ้นละกันปีนขึ้นกระดับปีนทางนี้มาทางนี้มาแล้วโอ๊ยเบาโอ้โห
หนักมากเลยอ่ะอ้าวมีคนอยู่ข้างๆที่แขนยาวเมื่อกี้อุ้ยทำอะไรอ่ะเดือดบนผ้านาทำอะไรอ่ะปั้นเด็กเป็นอุ้ยถ้าเสียงดังคือเขามองไม่เห็นนะแต่เขาได้ยินเสียงอยู่นั่นเองว่าใครนะเป็นต้นกำเนิดเสียงวิ่งวิ่งวิ่งแล้วเราก็รีบไขสิรีบไขรีบไขแต่เราวิ่งวิ่งลงอื้อโอ้ยโอ้เกือบไม่ทันอุ้ยอุ้ยโยนอะไรมาจุดไฟค่อยเดินไปนะค่อยๆเดินไปโหแต่มันมืดมากเลยนะเนี่ยไฟนิดนึงมองตัวมองไม่เห็นเอ๊ะอะไรอ่ะมีรองเท้ามีถังเราต้องวิ่งไปตรงนู้นเหรอมีตัววิ่งตามอ่ะสิเร็วสิอุ้ยอะไรอ่ะมีตัวอะไรวิ่งตามเรามาไม่รู้อ่ะเอาไม่ทันอ่ะเอาใหม่เอาใหม่รอบนี้ต้องไวเราต้องไวเราต้องไวกว่ามันโดดสิอื้อไปเราไปทางลึกแล้วก็เมื่อกี้เราเห็นเฮ้ยเฮ้ยเกือบไปอ้ายโอ้ยเกือบไม่ทันแล้วแล้วนี่ก็มีหนูห้อยเต็มไปหมดเลยมีที่รองน้ำอ่ะมีอะไรไหมกับดักหนูนั่นนี่เปิดมีเสียงคนเอ้ยมันตามเรามาวิ่ง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 ซิกวิ่งเซฟวิ่งซ่อนตัวในนี้ซ่อนตัวนี้เก็บไว้เก็บไว้มันได้มันแค่ได้ยินเสียงแต่มันไม่เห็นเราอย่ามาทางนี้นู้นนู้นไปทางนู้นไม่ต้องไปทางอื่นอย่ามาคำแถวนี้
ไปทางอื่นไปทางอื่นไม่ต้องมาอุ้ยขอบคุณเจ้าหนูเออตามเสียงนั้นไปโอ้ยรอดไปได้อีกหนึ่งชีวิตเดี๋ยวเราไปกันต่ออุ้ยซะเสียงดังเชียวมีเจ้าลิงอีกแล้วอะยังไงประตูมันปิดอยู่อะหรือว่าเราต้องใช้ลิงล่อให้ผู้ชายแข็งอย่าออกมาใช่ไหมต้องใช่ไม่ใช่แล้วยังไงเออ๋อคันนี้ไปหรอเห็นประตูไม้เลื่อนอ๋อตามเรามาไม่หยุดเลยอะไอเดียทีนี้เจอลูกปั้นเจ๊คนนั้นแล้วโยนเขาอยู่ในห้องนี้เนี่ยแล้วประตูทางออกอยู่ทางนั้นเราต้องล่อเขาออกมานะซึ่งจะล่อเขาออกมาได้ก็ต้องใช้เจ้าลิงออกมาแล้วอ่ะขึ้นไปยังไงอ่ะตอนนี้เขาไปอยู่ห้องนู้นก่อนสักทีเอาไปละไปละแอบมีอะไรนะโยนสิห้ามโดนบนพื้นไม้ไม่งั้นเขาได้ยินเออลืมข้อนี้ไปเลยอ่ะเข้ามาแล้วหนีโอ้โหมืออย่างยาวอ่ะหนีแล้วไปเร็วเปิดประตูตามเรามาด้วยอ่ะถ้าเสียงเปิดประตูได้ยินอย่างนั้นนะนั่นน่ะเขาตามเรามาจริงๆอุ้ยทีนี้
ังไงโอ้ยตอนก่อนผักสะดังเลยโอ้โหเสียงนาฬิกาตัวละค่อยเดินนะค่อยๆเดินอย่าเดินบนไม้เสียงการดังก่อนเดี๋ยวไปโยนวิ่งสิวิ่งวิ่งวิ่งซิกวิ่งรัวๆรัวๆยาวๆไปอันนี้อะไรซ่อนตัวกันมีชั้นหนังสือก็มีเปียโนอยู่ข้างบนจุดไฟจุดได้ไหมนะเอาวิ่งเกาะชึกภารกิจหนีคนแขนยาวโอ้ยมันตามมาเราจะทำยังไงต้องหาอะไรมาไขอันเนี้ยป่ะนี่ๆๆๆเนี่ยไอ้สามเหลี่ยมอันเนี้ยอุ้ยมันยังอยู่อ่ะยังไงอ่ะทีนี้อยู่ไหมอ่ะเมื่อกี้เห็นแวบๆนะอุ้ย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 เขากำลังจัดเรียนหนังสืออย่างความสนุกสนานเขาเลยเพราะฉะนั้นเราต้องหาอะไรมาไขตรงนี้เนาะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะมีอะไรไขไหมมีไหมอ่ะมีไม่มีจริงด้วยโอเคครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจบประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาต่อกันในพาร์ทหน้านะครับวันนี้ก็รู้สึกหัวใจเริ่มจะวายแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ